นับตั้งแต่มีการประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนบรรดาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละพรรคต่างก็ออกมาโฆษณาประชาสัมพันธ์หาเสียงภายในเขตเลือกตั้งของตัวเองโดยเฉพาะการติดป้ายหาเสียงแบบเดิมๆที่เราคุ้นชินกันมาทุกยุคทุกสมัยรวมไปถึงประกาศแคมเปญจุดยืนของพรรคอย่างชัดเจนว่ามีแนวทางเป็นอย่างไรทั้งนี้มีหนึ่งพรรคที่กำลังถูกจับตามองจนกลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์สำหรับพรรคพลังท้องถิ่นไทยที่มีนักแสดงชื่อดังอย่างฟิล์มรัฐภูมิดำรงตำแหน่งรองโฆษกที่ออกมาเผยว่าแคมเปญในการหาเสียงปีนี้ของพรรคจะใช้ชื่อว่า VR Hero โดยนายชื่นชอบได้โพสต์ใน Facebook อธิบายเพิ่มเติมถึงแนวคิดในการนำเสนอว่าทุกคนในประเทศนี้คือฮีโร่เราทุกคนผ่านเรื่องราวแย่ๆมาด้วยกันผ่านความขัดแย้งมาด้วยกันวันนี้พวกเราอยากให้ฮีโร่ที่อยู่ในตัวคนไทยทุกคนแสดงพลังออกมาเราเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้วันนี้พวกเราต้องจับมือและต่อสู้กับโลกภายนอกหมดเวลาแล้วที่มัวแต่โทษว่าความสิ้นหวังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ใครเป็นต้นเหตุวันนี้เราต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วรวมพลังไทยทุกคนเข้าด้วยกันหลังจากที่แผ่นป้ายหาเสียงดังกล่าวถูกแชร์ออกไปทำให้มีหลายคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากพร้อมเอ่ยปากชมว่าช่างคล้ายกับโปสเตอร์หนังเสียจริงๆ